บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตชื่อที่ณเวลานี้เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งในระดับโลกและในบ้านเราด้วยความที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยบวกกับรูปแบบของสนามที่มีความพิเศษกว่าทุกสนามแข่งในโลกใบนี้ทำให้ผู้ที่หลงไหลในความเร็วต่างรอวันที่สนามแห่งนี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสสัมผัสกับคำว่าระดับโลกแต่โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดแนวความคิดของคุณเนวินชิดชอบผู้ริเริ่มโครงการสนามแข่งรถบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่พระเจ้าไม่ได้ให้อะไรมาเลยไม่ว่าจะทะเลภูเขาทรัพยากรธรรมชาติแล้วมันก็นำมาซึ่งการเป็นเมืองผ่านของบุรีรัมย์แล้วก็เป็นเมืองที่ผู้คนทั้งในประเทศไทยในโลกไม่ค่อยจะรู้จักเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับเมืองของเราเนี่ยเมืองเราก็จะกลายเป็นเมืองที่ต้องล้มหายตายจากไปเป็นเมืองที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็กลายเป็นเมืองผ่านแล้วก็เป็นเมืองซึ่งไม่อยู่ในความทรงจำของผู้คนในสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปนั่นคือเหตุผลสำคัญที่เราจำเป็นต้องสร้างอะไรสักอย่างซึ่งนั่นก็นำมาสู่การที่ทำให้บุรีรัมย์มี iMobile Stadium ซึ่งเป็นสเตเดียมที่ได้รับการรับรองจาก FIFA เป็นสเตเดียมฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 32,600 ที่นั่งแล้วก็มาถึงวันนี้มันก็พัฒนาไปสู่การที่เราจะมีเซอร์กิตที่ได้มาตรฐานระดับ FIA เกรด1ซึ่งใช้แข่งฟอร์มูล่า1ได้ของโลก FIM เกรด A ซึ่งสามารถใช้แข่งมอเตอร์ GP ได้ของโลกต้องถือว่าจากนี้ไปเราจะกลายเป็นเมืองที่มีเซอร์กิตที่มีมาตรฐานเป็นอันดับที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดของโลก1ใน40สนามของโลกที่จะปรากฏขึ้นต่อจากนี้ไปแล้วมันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจังหวัดบุรีรัมย์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในโลกที่หลงไหลในกีฬามอเตอร์สปอร์ตและฟุตบอลต่อไปในอนาคตอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้เกิดมาได้ก็คือความผูกพันที่มีต่อกีฬาของคุณเนวินชิดชอบทั้งฟุตบอลและมอเตอร์สปอร์ตมันกีฬามันก็คือกีฬานะครับฟุตบอลมันก็เป็นสปอร์ตอย่างหนึ่งมอเตอร์สปอร์ตมันก็เป็นสปอร์ตอีกอย่างหนึ่งมันมีความแตกต่างกันแต่เพียงว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นแมสมันเป็นของที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็สัมผัสได้แต่โอกาสที่จะได้สัมผัสกับมอเตอร์สปอร์ตที่มันเป็นสแตนดาร์ดระดับเวิร์ลคลาสเวิร์ลซีรีส์ยากมากที่จะมีโอกาสได้สัมผัสมันเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราไม่เคยมีสนามซึ่งได้รับการรับรองจาก FIA หรือ FIM เลยเพราะฉะนั้นการแข่งขันที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดเป็นระดับที่ต้องถือว่าระดับเวิลด์คลาสที่จะแข่งทั้งในรถยนต์ทางเรียบมอเตอร์ไซค์ทางเรียบรวมไปจนถึงแร็ครวมไปจนถึงซูเปอร์คลอสที่มันได้มาตรฐานของ FIA และ FIM มันไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยโอกาสที่คนไทยจะได้สัมผัสจึงแทบไม่มีแต่จากนี้ไปมอเตอร์สปอร์ตซึ่งเป็นอะไรที่ห่างไกลจากวิถีชีวิตของคนไทยที่จะมีโอกาสได้สัมผัสได้ดูแชมป์โลกหรือระดับแชมป์โลกตัวเป็นๆมาแข่งขันในประเทศไทยจะกลายเป็นสิ่งซึ่งสัมผัสได้แล้วที่บุรีรัมย์การทำโครงการใหญ่อย่างสนามแข่งรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลนั้นต้องทุ่มเททุกหยาดเหงื่อลงไปเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้มันก็เป็นทุกอย่างของชีวิตผมและทีมงานของผมนะครับเราทุกคนใช้เวลาอยู่กับมันทำงานกับมันอาจจะพูดได้ฟังดูแล้วมันก็แบบอาจจะดูเกินไปแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเราใช้เวลากับมันวันหนึ่งมากกว่า25ชั่วโมงเราใช้เวลากับมัน
สัปดาห์หนึ่งมากกว่า8วันเพราะเราอยากจะเห็นมันออกมาดีที่สุดแล้วมันจะนำมาสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยที่ต่อจากนี้ไปไม่ต้องไปกังวลหรือไม่ต้องไปอยากจะดูมอเตอร์สปอร์ตดีๆอยากจะดูเรสดีๆต้องไปมาเลเซียไปเซี่ยงไฮ้ไปญี่ปุ่นหรือไปที่ไหนในโลกต่อไปนี้ประเทศไทยของเราก็มีมันเป็นนิสัยปกติของผมนะครับมันเป็นนิสัยถาวรของผมในการทำงานอยู่แล้วก็คือทำอะไรก็ต้องทำจริงโดยเฉพาะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ผมรักและผมชอบเนี่ยผมก็ต้องทุ่มเทกับมันทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดได้เลยว่าแทบไม่แตกต่างเลยระหว่าง iMobile Stadium ซึ่งเป็นลมหายใจของคนบุรีรัมย์เป็นลมหายใจของผมสากิจซึ่งต่อไปมันก็คงจะเป็นลมหายใจอีกลมหายใจหนึ่งของคนบุรีรัมย์และมันก็เป็นอีกลมหายใจหนึ่งของผมเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จเมื่อเราได้รับการรับรองจาก FIA FIM จัดการแข่งขันเรียบร้อยนะครับผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจต่อไปนี่จะเป็น Destination of Speed ของประเทศไทยและในคนในอาเซียนมาตรฐานระดับโลกถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกยึดถือเสมอมาในการทำโครงการต่างๆของบุรีรัมย์ตั้งแต่สนาม iMobile Stadium มาจนถึงบุรีรัมย์ United International Circuit ซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทและมาตรฐานในการทำงานของคุณเนวินชิดชอบจากสนามฟุตบอลมาสู่เซอร์กิตสิ่งที่เราจะเห็นต่อจากนี้ไปก็คือบุรีรัมย์สแตนดาร์ดครับคำว่าบุรีรัมย์สแตนดาร์ดก็คือมาตรฐานของบุรีรัมย์จากนี้ไปเมื่อไหร่เราทำอะไรก็ตามแต่มันต้องยืนอยู่บน international standard เราจะไม่มีทางที่จะยอมให้บุรีรัมย์ของเราเนี่ยทำอะไรก็ตามแต่บนพื้นฐานของ Thailand standard จากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์มันจะเป็นบทเรียนมันจะเป็นการเรียนรู้แล้วการสั่งสมอยู่ในจิตสำนึกของคนบุรีรัมย์ทุกคนว่าจากนี้ไปถ้าบุรีรัมย์ของเราจะเป็นฮับ1ใน5ของประเทศไทยจะเป็นฮับของฟุตบอลและมอเตอร์สปอร์ตของเอเชียและเมืองเราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องยึดถือให้ได้ก็คือบุรีรัมย์สแตนดาร์ดจะต้องเท่ากับอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ด